ทำไมพนักงานขายบัตรหน้าคุ้นๆน่ะคุ้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นจากเรื่องใจพิสูจน์ป่ะครับเราตัวจริงสวยป่ะทุกคนอาจจะงงว่าเราสองคนมาทำอะไรกันเรามาเที่ยวหอภาพยนตร์ครับผมไม่ก็มองแบบใกล้ๆมองนี่เรากันเลยบังเอิญจังเลยไม่ว่าน่าจะเป็นเวลาตามสะดวกวะเพราะว่าจริงๆมันน่าจะถ่ายกันไม่นานนะมันถ่ายนาทีเดียวอะต้องค่าตัวเขาเท่าไหร่พี่ลองนอกดาวดูงั้นเทศภาคผู้หญิงเลยภาคผู้ชายได้เลยมาเลยครับสวัสดีครับผมเทศไมลอนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวหอภาพยนตร์ครับแต่ก่อนอย่างอื่นครับเราต้องซื้อบัตรก่อนนะครับสวัสดีครับทำไมพนักงานขายบัตรหน้าคุ้นๆน่ะคุ้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นจากเรื่องใจพิสูจน์ป่ะครับเราตัวจริงสวยป่ะคะสวยครับสวยมากครับคุณถ้าผมบอกว่าสวยคุณลดราคาบัตรให้ผมได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะอ๋อคือช่วงนี้ว่าแบบไม่ค่อยมีลูกค้าช่วงนี้ใช่อ๋อครับขายยังไงครับฮะเอาก็หลายคนเหมือนกันนะ1 2 3เอาสัก2ใบก็ได้ครับเดี๋ยวผมฝากพี่พาผมทัวร์ได้มั้ยฮะใช่พอดีพี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันพอดีผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเพิ่งมาจากเมืองนอกเมื่อกี้ยังพูดชัดอยู่เลยพาผมทัวร์หน่อยสรุปลดราคาใช่ป่ะแล้วนี่คือตั๋วค่ะอ๋อได้ตั๋วแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวออกไปเจอกันข้างนอกดีกว่าได้ครับอันนี้เราแย่งกันถ่ายแบบใช่เราแย่งกันถ่ายคุณถ่ายอะไรอ่ะผมก็ถ่ายบล็อกผมอ๋อครับทางหอภาพยนตร์เขาดูขยันมากครับสวัสดีครับผมเทศไมลอนนะครับแล้ววันนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเราสองคนมาทำอะไรกันเราไม่ได้มาถ่ายละครนะครับเรามาเที่ยวหอภาพยนตร์ครับผมแล้วคุณมาทำอะไรครับก็มาเที่ยวหอภาพยนตร์กับเทศแล้วก็แล้วทำไมถึงมีกล้องอันนี้เราแข่งกันถ่ายนะครับทุกคนต้องลงคอมเมนต์ว่าเราไม่รอให้ดูกันแบบว่าสองมุมไงจะมีแบบไม่ไม่ไม่เราแข่งกันจะให้คนดูตัดสินใจว่าใครถ่ายดีกว่ากันครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเมื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันมันไม่มีสาระเลยครับเราก็เลยชวนพี่คนหนึ่งมาเพื่ออธิบายข้อมูลแล้วก็ช่วยให้ท่านผู้ชมได้อะไรจากบล็อกนี้นิดหน่อยครับผมคือพี่เขาจะพาเราทัวร์ด้วยใช่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่ออุ้ยครับชื่ออุ้ยครับผมอยู่กับอุ้ยและอุ้มครับเทศอุ้ยอุ้มเดี๋ยวเราจะไปดูการแรกกันเกี่ยวกับหนังถ้ำมองถ้ำมองคืออะไรครับแอบดูครับแอบดูใช่ครับเราจะไปดูว่าหนังแอบดูหรือหนังถ้ำมองเป็นยังไงด้านนี้เลยครับอ๋อนี่คือถ้ำมองเหรอคะถ้ำมองอันนี้ใครครับอันนี้โทมัสเอดิสันครับโอ้ว้าวก็คือโทมัสเอดิสันเนี่ยเขาผลิตภาพยนตร์ขึ้นมาด้วยคือจะบอกว่าเป็นประดิษฐ์ประทำภาพยนตร์ในชื่อคิเนโตสโคปนะครับเป็นลักษณะการดูหนังแบบถ้ำมองคืออยู่ในตู้ไม้แบบนี้เวลาจะดูเนี่ยครับคนดูจะต้องเลือกก่อนว่าแต่ละตู้เนี่ยเขาจะติดชื่อไว้ว่าอยากดูหนังเรื่องอะไรใช้เรื่องอะไรอยู่แล้วก็เดินเลือกเสร็จปุ๊บหย่อนเหรียญ5เซนแล้วก็ก้มดูจากช่องข้างบนเนี่ยได้ทีละ1คนอันนี้เราจะลองกลไกไว้ให้เห็นครับจริงๆแล้วการทำงานเขาเป็นยังไงนะครับเมื่อเราหย่อนหน้านี้เมื่อเราหย่อนเหรียญเนี่ยฟิล์มจะวิ่งไปตามทางขึ้นมาให้ตรงช่องวัดภาพนะครับครับข้างล่างจะมีหลอดไฟครับเราจะมองเห็นภาพแต่ว่าเราจะโดนแสงเนี่ยเขาจะโดนปิดด้วยเราเรียกว่าใบนิชเตอร์ชัตเตอร์เลนนะครับปิดไว้เมื่อใบภาพเนี่ยหมุนมาจังหวะที่รูเนี้ยมาตรงกับช่องมองภาพเราถึงจะมองเห็นภาพที่หนึ่งแล้วเมื่อปิดปุ๊บเรามองไม่เห็นละเราจะมาเห็นรอบนึงเมื่อเขาวนมาหนึ่งรอบเป็นภาพสองเราจะเห็นแบบเนี้ยเป็นสิบภาพในหนึ่งวินาทีเราก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวในสมองเราครับไม่เราลองไม่มันจะมีไม่ไม่ก็มองแบบใกล้ใกล้ใกล้มองนี่เรากันเลยผมเทศทำอะไรอ่ะต้องมองกันใช่ไหม
อ๋อเป็นแบบนกบินเหรอฮะสนุกไหมโหมีพ็อปคอร์นไหมครับพี่มันไม่หมุนตามอ่ะเท่มากครับดูเป็นไงบ้างคะดูหนังจบแล้วสนุกมากครับเรายังอยู่ในโรงหนังอยู่เงียบเลยแล้วเมื่อกี้ที่อยู่พูดมาตลอดอ่ะก็รีแอคตามหนังไงและหลังจากที่เราถ้ามองกันเสร็จแล้วในห้องนี้นะคะเราจะไปจุดต่อไปกันว่าหนังจะไปยังไงต่อหลังจากที่ถ้ามองแล้วจะพัฒนาเป็นยังไงต่อคะที่มีการฉายขึ้นจอครั้งแรกกันโอเคครับไปกันเย้ yeah! ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปดูหนังในสถานที่แรกที่ฉายหนังซึ่งในสมัยนู้นเขาจะฉายกันที่ร้านกาแฟครับผมใช่ไหมฮะใต้ดินเขาจะฉายกันที่ใต้ดินของร้านกาแฟนะครับเราไปกันดีกว่าเอาประกบอุ้ยสวัสดีค่ะบังเอิญจังเลยหลังจากที่โทมัสเอดิสันเขาสร้างหนังในตู้ได้นะครับนักประดิษฐ์คนอื่นก็เห็นว่าในตู้มันอาจจะดูเก็บเงินไม่ค่อยได้เยอะมันนั่งทีละคนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าทำแบบนี้น่าจะดีกว่าคือการทำเครื่องฉายให้เป็นฉายขึ้นจอใหญ่แล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้คนนั่งได้เป็น10คนจะได้ใช้ครั้งเดียวและได้เงินเยอะกว่าโอ้โหเครื่องดีขึ้นมาอันนี้คือสาเหตุก็คือความร้อนเงินของคนมันพัฒนาได้ขนาดนี้สุดยอดก็ครั้งนี้เราก็เลยจะมองเครื่องดีขึ้นมาเพื่อเห็นว่าการฉายหนังขึ้นจอครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องใต้ดินของร้านกาแฟที่ปารีสเราก็เลยจะมองตึกที่เขียนว่าโรงแรมสคริปต์ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีร้านกาแฟแห่งนี้อยู่ชื่อว่ากรองคาเฟ่พี่ว่าเขานัดกล่องกี่โมงนั่นน่ะสิพี่ว่าน่าจะเป็นเวลาตามสะดวกวะเพราะว่าจริงๆมันน่าจะถ่ายกันไม่นานไหมมันถ่ายนาทีเดียวอะแล้วค่าตั๋วเขาเท่าไหร่พี่ลองนอกดาวดูวินิ่งแล้วโอเคงั้นเราไปต่อกันนะครับที่โรงหนังแห่งแรกของโลกกันนะครับผมซึ่งมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ทุกอย่างอยู่ที่หอภาพยนตร์เขาจำลองมาให้เราแล้วไปกันครับต่อไปนะครับผมจะพาพี่อุ้มดูหนังเราจะไปกัน2คนนะครับบวก10เป็นครั้งแรกแล้ว อยู่ที่โรงภาพยนตร์แรกของโลกด้วยครับผมครับผมเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับอ๋อคือสมัยก่อนคือโรงหนังคือจิ๋วมากสุดยอดอ่ะดูนี่วันนี้เราจะให้เห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ขนาดใหญ่แต่มันเริ่มมาจากห้องแถวเล็กๆแบบนี้แล้วค่อยเติบโตไปเรื่อยๆเข้าใจเลยครับแต่แบบแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่มีการถึงแบบว่ามีการถ่ายโคสต์อัพเห็นหน้านักแสดงอ๋อคืออันนี้เป็นโคสต์อัพเป็นหนึ่งโคสต์อัพช็อตละกันเราเห็นของฝั่งต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันว่าของไทยแลนด์จะเป็นยังไงบ้างครับไปเลยครับก็อย่างที่พูดไปนะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนนั้นผมต้องพาคุณอุ้มขึ้นรถไฟนะครับผมเราต้องรีบหลบฝนกันแล้วค่ะเราไปกันดีกว่าครับอันนี้เราจะเข้าไปดูข้างในรถไฟกันนะครับขึ้นด้านนี้เลยครับอันนี้สถานที่ซินีมาสีนิมาเฮ้ยเขาเขียนว่าสีนิมาเขามีแอร์ด้วยหุยสุดยอดอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เหมือนแบบในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขานั่งกันน่ารักจังจริงๆเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นคือรถไฟจริงก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าจะมีแบบเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่คราวนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าหนังเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วหน่วยงานแรกที่ถ่ายหนังก็คือกรมรถไฟอันนี้ถ่ายได้นานแค่ไหนครับความจุของกล้องตรงนี้จะใส่ฟิล์มได้400ฟุตนะครับ400ฟุตน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5-6 นาที5-6 นาทีไม่นานมากแล้วก็ต้องเปลี่ยนโหมดใหม่
ฮะแล้วถ้าแบบต้องเทคเขาต้องทำยังไงฮะไม่มีเทคเขาก็หยุดได้เลยครับหยุดได้เลยหยุดได้เลยใช่ครับแล้วก็เริ่มใหม่ใช เสียงกันนะครับไปเกมนักสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เข้าสู่รายการเกมนักภาคหนังครับผมขายยาขายยาเรามาดูกันนะครับว่าคะแนนของการภาคหนังของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วพี่อุ้มจะสู้ผมไหวไหมผมว่าไม่ไหวครับเรามารอดูกันอันนี้แหละเราฝึกเราแบบมีแบบฝึกฝนอะไรก่อนวะระดับเฮ้ยมีชื่อด้วยห่วงรักเหวลึกห่วงรักเหวลึกหนึ่งงั้นเทศภาคผู้หญิงได้ไหมภาคผู้ชายได้มาเลยครับ1 2เริ่มคุยเขานับด้วยให้เราต้องพูดใส่ตรงนี้ป่ะอ๋อครับไหนอ่ะคุณข้ารองเทศทองเทศตายคุณให้การว่าอย่างไรครับดิฉันให้กวนนายทองเทศเขาปรุงน้ำเอาล่ะคุณได้เล่าความจริงเรื่องข้าคุณทองเทศให้ผมฟังผมเชื่อแต่ทำไมคุณทุ่งข้ามาโน่นที่คุณยังรักเขาเคยลอบมาหาดิฉันเวลาที่อะไรวะพรเพิ่มไม่อยู่เสมอแปลว่าคุณมีจดหมายนัดให้มาโน่นออกมาพบคุณมีเจตดังคุณมีเจตนาฆ่าเขาใช่ไหมถูกแล้วค่ะดิฉันได้ตกลงใจแล้วว่าวันนั้นต้องเป็นวันตายของเขาฆาตกรอ๋อยังไม่เขาอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเสียงไม่เข้าแน่ๆเมื่อกี้ตาที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าเรามาช่วยกันเถอะเราไม่ต้องแข่งกันหรอกเอาเลยให้เราต้องกดถัดไปอีกอ๋อครับทำไมมัน12อ่ะเอามันมีซาวด์เอฟเฟค12ตัวใช่คุณเป็นผู้หญิงใช่ปะโอเคเดี๋ยวผมทำซาวด์เอฟเฟคคุณภาคเสียงไม่เท่าท้องภาคเสียงผู้หญิงป้ามอ๋อมีเสียงของมันแล้วอย่างนี้เราคุยกันเสียงจะเข้าบ้างเข้าดิใครโทรมาหรือฝ่าบาทคุณชีวิตอยู่ในสายกระหม่อม นี่รันคะที่เรานัดกันไว้พรุ่งนี้นะคะอยู่จะขอเลื่อนเป็นวันนี้แทนได้ไหมคะอยู่คิดถึงแล้วก็พ่อก็ถามถึงนะคะได้ไหมคะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรด่วนค่ะของขวัญมั่นนะคะอุ๊ยตายข่าวแต่งงานของเราลงในหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะนิรันดร์เห็นหรือยังคะอุ๊ยตายจริงพอเถอะค่ะประเดี๋ยวนี้รันจะไปทำงานอ้าวผู้ชายมาแล้วเอ้ยพบกันที่บ้านนะจ๊ะดีไหมคะถ้างั้นอู้จะคอยค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่คือจบฉากแล้วเฮ้ยแล้วเจนอ๋อหมายถึงว่า
เอฟเฟคอ่ะเนี่ยเนี่ยมันออกมาอยู่นี่ไงเสียงเราเนี่ยเสียงเอฟเฟคเราไปนะครับต่อไปนะครับผมจะพาพี่อุ้มไปลานดาราซึ่งถึงเวลาที่ผมจะปฏิบัติหน้าที่ของผมแล้วครับซึ่งคือหาหน้าของพี่นกชายให้เจอครับลอยมือมาดูกันแล้วตอนนี้นะครับเราถึงลานดาราแล้วนะครับผมเราจะมีมิชชั่นว่าต้องหาลายมือและลายเท้าของพี่นกชายนะครับเรามาดูกันว่าใครจะหาตอนนี้คุณไม่หยุดหาเลยนะมันยังไม่เริ่มเลย3 2 1ไปเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเจอแล้วครับฮะจังไปชื่อเจอพี่นกหญิงได้ไหมคะชื่อเต็มพี่นกชายอะไรนะเจอพี่นกหญิงอ่ะใช่ชอชิงมะได้ค่ะได้ทั้งนกชายและนกหญิงนะเจอแล้วค่ะเย้อ๋อพี่นกสินใจสองคนเลยเพราะว่าพี่นกทั้งสองนกคือคนที่ให้กำเนิดใจพิสุทธิ์ของพวกเราให้กำเนิดใจพิสุทธิ์ถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ครับใช่ค่ะก็เรามาเรามาตามรอยไงคะมาตามรอยพี่นกหญิงและพี่นกชายกันใช่ฮะแล้วอุ้มก็เจอแล้วแล้วมันจะมีสักวันหนึ่งที่รอยมือของพี่อุ้มอยู่ข้างข้างผมจะรอวันนั้นฮะนี่เราลากันก่อนนะครับเฮ้ยยังหรอไม้มันไม่มีอยากกินทุเรียนไหมไม่มาลงโทษผมยังไงดีลงโทษด้วยการให้เทศพาไปกินข้าวได้แล้วเพราะหิวข้าวได้เลยครับยินดีเป็นผลลงโทษที่หิวเหมือนกันก็วันนี้นะครับผมจะลาไปก่อนนะครับผมกับตอนนี้บล็อกของผมนะฮะผมก็อยากจะขอบคุณคุณอุ้มเมษยามากๆครับที่มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของผมฮะขอบคุณค่ะมีความสุขไหมครับวันนี้สุดๆเลยเพราะว่าจะได้ไปกินข้าวแล้วเพราะว่าผู้แพ้จะต้องมาไปกินข้าวก็ยังไงก็ตามฝากติดตามบล็อกของผมนะครับแล้วลุ้นกันว่า EP ต่อไปจะเป็น EP เกี่ยวกับอะไรครับบ๊ายบายครับ